X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับรายการสดที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวรถของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับในเบรกนี้ก็บอกแล้วเช่นเดิมนะครับครับเปิดรับสายนะผู้ชมยังสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่ SMS กับโฟนอินมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมดีๆที่ทาง Speed Channel จัดขึ้นนะครับเป็นการทำบุญไหว้พระ9วัดนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้นะครับก็จะมีการเดินทางด้วยรถของบขสนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเอารถไปเอารถมาจอดที่ Speed Channel แล้วก็เดินทางร่วมไปกับพวกเราแล้วก็จะมีทีมที่เป็นไกด์เป็นมัคคุเทศก์จากททท.ที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดต่างๆที่จะไปก็เรียกว่าปีนี้ใครอาจจะชงปีนี้ปีไก่จะแรงใครจะทำบุญนะครับร่วมกิจกรรมนี้กับเราได้การเดินทางก็จะไปยังวัดพนัญเชิงวัดใหญ่นะครับวัดมหาธาตุวัดโอ้โหเรียกว่า9วัดเป็นวัดใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไปร่วมรับทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผานะครับเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกว่าให้ราคาพิเศษสำหรับกุ้งไซส์ใหญ่999บาทนี่คือค่าเดินทางกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งค่าอาหารด้วยแต่ว่าถ้าใครจะกินกุ้งแม่น้ำไซส์พิเศษแต่ธรรมดาตัวละก็ตัวหนึ่งเหลือ500เหลือ500บาทเขาลดให้ราคาพิเศษก็อันนี้ก็เป็นต่างหากนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปกับพวกเราไปทำบุญกันนะครับปีนี้ใครยังไม่ได้ทำบุญเป็นกิจลักษณะกับการไหว้พระ9วัดก็เดินทางกับพวกเราพร้อมด้วยทีมงาน Speed Channel พี่โบ๊ทพี่บอมแล้วก็พิธีกรในช่องรวมทั้งทีมงานแล้วก็มีไกด์ที่เป็นหมอเป็นไกด์มืออาชีพนะครับจากททท.ร่วมงานนี้ Speed Channel จัดร่วมกับบขส.เราจะนั่งรถบัสปรับอากาศนะครับของบขส.ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่นะแบบนั่งกันแบบสบายเลยนะฮะใช่ชิลๆไปเดินทางไหว้พระ9วัดกันมีสายเข้ามาครับพี่ครับผมสวัสดีครับคุณนัทจากอุบลเหรอหรือคุณนัทอุบลยังไงครับสวัสดีครับพี่บอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่บอมน้องก๊อฟครับผมแจ้งจริงครับครับโอเคครับพี่นัทอุบลเขาอยากอุบลใช่ไหมฮะนัทอุบลคนตจวครับผมนี่จัดไปครับผมเป็นสปีดไรเดอร์มานานแล้วครับผมตั้งแต่ยังไม่มีตั้งแต่ยังไม่มีสปีดไรเดอร์นะฮะนานมากนะครับอ๋อแสดงเป็นแฟนสปีดชาแนลตั้งแต่ยุคแรกๆเลยใช่ตั้งแต่วันอาทิตย์นี่จะมีดีเจเพชรจ้ามาจัดรายการฮะเพชรจ้าแสดงชอบดูเซ็กซี่วอร์ดล้างรถสาวๆล้างรถพี่บอมเมื่อกี่ปีแล้วครับผมโอ้โหแล้วก็ตั้ง 4-5 ปีที่แล้วอ่ะครับตั้งแต่เซ็กซี่คาวแล้วก็คุณแฮงค์นะฮะอะไรหรือเด็กมาพี่น้องปลาแป้งนะฮะอ๋อน้องปลาแป้งโอ้โหนี่แฟนๆโอ้โหนานแล้วเนี่ยน้องกับแม่กับเอาถ้วยไปเลยครับกับแฮกก็ยังอยู่นะฮะในช่องมันแทงผลงานได้รับถ้วยไปเลยนะครับแต่ว่ารายการเซ็กซี่วอร์ดนี่ก็โดนกฎหมายเอ้ยโดนจดหมายมาจากเพชรจ้านะครับแล้วก็ไอ้เอารถทุบคามาโชว์ในรายการนะครับผมล่าสุดโดนจดหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมเตือนมาเราก็ได้ลงละเว้นไปก่อนเอาเหรอฮะอ่ะว่าไงครับชื่นชมผมชื่นชมทีมงานใหม่ครับชื่นชมทีมงานใหม่ครับผมครับขอบคุณครับครับเป็นกำลังใจในการทำงานพี่กระเป๋านะฮะรู้สึกว่าใส่ใจในการทำงานมากเลยครับผมอ๋อครับจะพี่กระเป๋าโดนฉีดไปเยอะครับขอบคุณมากๆครับพี่ท่านจริงนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดตัวจริงเลยนะครับผมในผมดูเนี่ยถือว่าตัวจริงพี่บอมก็สุดยอดนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องก๊อฟด้วยมิสปูยรุ่นเดียวกันนะเพราะผมก็47-48แล้วครับผมโอ้โหรุ่นเดียวกันเลยครับวัยรุ่นอยู่ครับแล้วก็น้องก๊อฟนี่ก็โอ้สุดยอดนะถือว่าสาริกาทำงานนะครับผมสาริกาทำงานเก่งนะฮะเก่งพูดเก่งนะครับผมถือว่าสุดยอดนะครับผมขอบคุณครับครับมีคำถามอะไรไหมพี่บอสก็ถ้าพี่บอสก็สุดยอดเรื่องเบนซ์นี่ต้องยกให้แกครับผมของจริงนะแล้วก็ถ้าพี่มิดอยู่ก็
มยิงถ้าจะเรียกก็ว่าเสียงมีทั่วแกขับBM Z4 ใช่มั้ยฮะใช่ปัจจุบันนี่ขับบอร์เช่ไปแล้วพี่เมียนแล้วครับครับผมถ้ามีถ้วยรางวัลนี่คิดว่าแฟนคลับที่ตัวยงนี่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมากี่กล่องแล้วของทูเนี่ยผมคิดว่าผมได้รางวัลแน่นอนดูนานมากครับผมถ้าพูดขนาดนี้สงสัยต้องไปไหว้พระเก้าวัดกับเราแล้วพี่เดี๋ยวเจอผมอยู่บนนะครับผมเนี่ยแต่ถ้ามันเทียบได้นี่มีโอกาสคงจะครับผมผมยังไงคิดอยู่ไอ้ถ้าวันนั้นไอ้อะไรนะที่ฮัลโหลที่แกบอกว่าไอ้พวกเพราะว่าคนต่างจังหวัดน้องพี่น้องเงินบาทเงินสลึงมันหายากนะครับพี่ใช่ครับผมเข้าใจพี่เอ๊ก็บอกว่าไอ้รถอะไรนั้นมิวเซเว่นนี่ถ้าอยู่กรุงเทพนี่พี่ถึง 300,000 ใช่ไหมตัวแรกๆนี่ครับใช่ฮะใช่แต่พอไปต่างจังหวัดราคามันกระเสริมขึ้นไปโอ้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนึงประแจงเกือบ 400,000 นะครับผมได้ก็พี่ขึ้นมากรุงเทพขึ้นมาเดี๋ยวมาช่วยหามิวเซเว่นให้แล้วไปทำบุญเพราะว่าถ้าวัดพี่น้องอยากได้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังฝนบีโก้ยังไม่หมดเลยครับผมอ๋อแล้วฝนบีโก้ให้หมดก่อนเลยคุยกับพี่น้องดูนะครับว่าถ้าอย่างนี้โอกาสไปเล่นกรุงเทพแล้วก็ปรึกษากับพี่แกทีมงานให้ดีครับยินดีแล้วก็ซื้อมือยอไปฝากนี้ขอบคุณครับหากันหลายหมื่นใช่ไหมครับครับได้ขอมือยอที่ติดมานิดนึงนะพี่เพราะว่าถ้าแฟนรายการสปีดท้องนี่ดูนี่ต่างจังหวัดนี่ครับให้ทีมงานนี่ไปที่ปรึกษาแล้วก็ซื้อของไปฝากไปพักด้วยโอ้ขอบคุณครับพี่รถให้นี่โอ้ผมว่าต่างกันหลายหมื่นนะครับต่างจังหวัดนี่ครับใช่ครับขอบพระคุณอย่างมากนี่แฟนพันธุ์แท้เลยนะฮะก็เข้ามาทักทายกันวันนั้นโทรมาที่มีท่อใช่ผมชอบเสียงที่ได้ผมเป็นสายแรกเลยนะผมคิดว่าผมได้เลยนะเขาแรนดอมพี่เขาแรนดอมเอาเรื่องมันต้องหลายคนสายแรกเลยครับเอาท่อนี่ว่าได้แล้วว่าได้เลยพี่ก็เลยไม่เป็นไรก็เลยน้อยใจก็เลยขาย CB 300F ไปโอ้โหขายทำไมเก็บไว้ขี่ได้ไหมนึกว่าจะได้ใส่ท่อนะครับผมไม่เป็นไรพี่ติดตามต่อไปมีแน่นอนผมรอตัวใหม่นะเพราะคิดว่าคงจะไม่นานนี่ไม่นานครับไม่นานครับเร็วๆนี้ละเอาวันนี้ก็เพิ่งคุยกับทางบิ๊กวิงพระราม3มาบอกอยู่ว่าเร็วๆนี้มาเร็วๆนี้มาครับตัวใหม่ชมใหม่เดี๋ยวชมใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวพี่ได้รถเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวจะหาของแต่งจัดไปให้วันนี้พิเศษอันนี้แฟนรายการขาประจำโอ้ผมถือว่านานมากไงรู้ไม่นานได้ดูนี่ไม่ได้เลยนะครับผมติดมากเรื่องรถนี่แต่ผมเป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กนะฮะครับครับหมายก็ว่าถ้าเปิดตัวรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่ผมจะไปที่ศูนย์ก่อนเพื่อนไปเอาแคตตาล็อกมาดูนี่ถูกช่องนี่คือวิธีการที่ถูกรุ่นนะฮะบางครั้งก็อยากตอบช่วยนะฮะอย่างถ้าเอสเอลเนี่ยคาวาซากิแซดเอสเอลนี่ฮะไม่เป็นสูบเดียวนะครับผมใช่250สูบเดียวครับเป็นสูบเดียวแล้วก็ราคานี่มันจะเท่ากับ CB300F ครับถูกกว่า10,000ใช่ถูกนิดนึงใจตอบช่วยนะฮะแล้วก็ดีเลยครับไงดีเพราะว่าพี่บอกว่าตอบช่วยก็ดีนะฮะครับบางทีก็มีลืมกันบ้างนี่ผิดพลาดผมชอบมากแล้วก็ผมต้องมีแคตตาล็อกทุกรุ่นเก็บไว้ค่ะดีครับเดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวผมจะไปหาแคตตาล็อกมาเดี๋ยวให้ทีมงานไปเตรียมไว้ครับผมครับตื่นเต้นครับโทรมาครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมใหม่นี่ค่อนข้างจะกระปี้กระเป๋าโอ้โหนะฮะแล้วก็ใส่ใจในการทำงานอัดฉีดไปเยอะครับขอโทษนะครับผมคือไม่มาง่วงนอนให้ดูในรายการนะครับผมโอ้ยดีครับดีครับดีครับไม่ฮะไม่ง่วงนอนฮะแต่ตาเตอจะปิดแล้วครับครับผมขอบคุณถ้ามีโอกาสทางนี้ก็จะไปเย็นๆซื้อมือยอไปฝากครับได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่แฟนพันธุ์แท้โทรมาแฟนเนี่ยบอกแล้วโทรมาพูดคุยตั้งแต่เปิดรายการตั้งแต่ช่องเปิดใหม่ๆเลยตั้งแต่ช่องเปิดใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีรายการสปีดไรเดอร์นะประมาณ5ปีใช่เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นมีรายการสปีดทอล์กแล้วก็มีรายการอื่นในช่องครับนะอ่ะก็เรียกว่าบอกอย่างที่บอกครับโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้กันก็ได้นะครับแล้วไม่มีเรื่องปรึกษาก็โทรมาก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจในการทำงานกำลังใจด้วยแล้วอย่างหนึ่งว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วอ่ะเพราะเรานั่งอยู่นี้มันมีแต่กล้องไงเราจะได้รู้ว่าเออมันมีคนดูเราอยู่ที่ไหนอย่างงี้ดูอยู่อุบลเออรู้แล้วอยู่อุบลแล้ววันหลังไปอุบลจะได้ไปกินหมูยอกับพี่ครับหรือมากรุงเทพก็กินกลางเข้ามาได้หรือแวะมาที่สตูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงส้มตำนะจังไปอ่ะมาดู SMS ละข้อไหมก่อนจะไปเบรกมาครับมีไหมอ่ะ SMS มีเบรกแป๊บอยู่เห็นแป๊บอยู่นี่อ่ะขนาดของ GTS 250
IE กับ GTS 150อะไรอ่ะ Via Super หรือเปล่าครับอะไรอ่ะคืออะไรครับงงงงคำถามรถยนต์มะฮะไม่ใช่ไม่น่าใช่ฮะ GTS 150 250กับ150หรือเปล่าครับคืออะไรนั่นเลยเขาเทียบอะไรยังงงสับสนไม่เขาให้เทียบอะไรครับอ๋อนี่เหรอไอ้ตัว Vespa เหรอเขาให้เทียบอะไรอ่ะขนาดอ๋อขนาดความใหญ่โตอย่างเงี้ยเหรอว่าอะไรใหญ่กว่ากันเงี้ยเหรอต่างกันไหมใช่ไหมอ๋อสายรูปทรงใช่ไหมรูปทรงรูปทรงเออทรงเหมือนกันหมดครับต่างที่ข้างบนใช่มันต่างต่างที่ถามมางงว่าต่างกันที่ซีซีเครื่องยนต์ครับนะครับถ้าโตสำหรับเวสป้านะครับนั่นแหละครับบล็อกก็บล็อกเดียวกันนะใช่ครับขี่มานี่ยังดูเทปเลยนี่รูปมันโคลาโคลาไอ้บวมเนี่ยใช่รูปมันโคลานี่กันผิดทรงไปนิดนึงธรรมดารูปมันโคลาไซส์แต่จริงๆแล้วคันเท่ากันครับถ้าอย่างนี้มันเดี๋ยวก็ทั่วเมื่อกี้บอกคันเท่ากันทำไมใหญ่กว่ามันโคลารูปกันนะเอาดูแล้วคล้ายๆกันครับมันจะมีส่วนต่างเครื่องผมที่วางไฟเลี้ยวต่างๆนิดหน่อยนะครับแต่บอดี้จะใกล้เคียงกันแล้วก็ที่ต่างกันคือเครื่องยนต์นั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของราคาถูกต้องราคาโดดไปเยอะเหมือนกันนะพอซีซีเยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ